ผู้ปฏิบัติธรรมบางคนฝึกหยุดไม่น่าจะเป็นย่อยักษ์ได้ในตัวนั้นปฏิบัติธรรมบางคนยึดติดในตัวพระเมื่อพระรูปนั้นลาสิกขาปลดไปหรือทำเรื่องที่เสื่อมเสียผู้ปฏิบัติธรรมคนนั้นก็เลิกปฏิบัติธรรมไปเลยหรือมีความคิดที่ไม่ดีกับพระพุทธศาสนาเราจะมีวิธีการวางใจของตัวเองอย่างไรไม่ให้ยึดติดในตัวบุคคลแต่ยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักหนูไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นผู้หนึ่งที่ยึดติดตัวหรือเปล่าเพราะอ่านหนังสือหรือฟังธรรมะของพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณประยุทธ์พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลและเข้าใจแต่อ่านของท่านอื่นแล้วรู้สึกไม่เข้าใจหรือต่อด้านอย่างไรชอบกันแม้แต่ของอาจารย์พุทธทาสก็อ่านแล้วไม่เข้าใจกราบขอแนะนำด้วยเจ้าค่ะก็เรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนตั้งแต่สมัยพุทธกาลโทษในการวิสทาเฉพาะตัวบุคคลจนเกินไปด้วยเหตุผลคล้ายกับที่ผู้ตั้งคำถามเขียนแล้วเราก็ยังมีตัวอย่างที่ให้เข้าใจว่าท่าที่ของเราควรจะเป็นอย่างไรจากโอกาสที่นางมหาประชาปฏิจะเอาผ้าไตรไปถวายพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธว่าถวายสงฆ์ให้เป็นสังฆทานจะได้บุญมากกว่าอันนี้เป็นหลักหนึ่งเป็นที่มาของธรรมเนียมถวายสังฆทานถือว่าถึงจะเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระพุทธเจ้าเองถวายสงฆ์จะดีกว่าจะบุญมากกว่าฉะนั้นท่านพยายามให้เราเน้นที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สถาบันสงฆ์มากกว่าพระรูปใดรูปหนึ่งอย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าถ้าเราศึกษาธรรมะของพระอาจารย์รูปใดแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจหรือว่าท่านแนะนำ วิธีการแก้ปัญหาหรือว่าท่านช่วยเราพ้นทุกข์ในบางเรื่องและช่วยให้เราก้าวหน้าในธรรมความรู้สึกในบุญคุณของท่านต้องมีเป็นธรรมดาหรือชีวิตเราดีขึ้นเพราะได้รับคำสอนจากครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งก็ต้องมีความรู้สึกผูกพันอย่างน้อยในเรื่องของบุญคุณและนอกจากนั้น แล้วจะมองเป็นเรื่องเป็นเรื่องชาติก่อนเป็นเรื่องอะไรก็มันก็เป็นแค่สันนิษฐานเอาเองส่วนใหญ่แต่ว่าต้องยอมรับว่าเราอ่านเราฟังธรรมะของครูบาอาจารย์บางท่านมันรู้สึกมันถูกจริต
ังจากองค์อื่นทั้งที่เราเคารพนับถือท่านที่สุดแต่ว่าความรู้สึกไม่เหมือนกันการยอมรับในปัญญาของท่านในคุณธรรมของท่านมีแต่มันเหมือนกับมันเหมือนกับปฏิกิริยาทางเคมีมันไม่เกิดขึ้นแต่ว่ากับครูบาอาจารย์บางท่านแต่ที่ผู้เขียนใช่ครับนั่นก็เป็นเรื่องของธรรมดาของคนที่เรียกว่าถูกจริตไม่ถูกจริตครบคุณทราบซึ้งในบุญคุณสิ่งเหล่านี้จะต้องทำให้เอศรัทธาหรือความรู้สึกต่อตัวบุคคลมีอยู่บ้างคือจะลบล้างทีเดียวหรือว่าไม่ให้มีเลยมันเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างน้อยเราก็ตักเตือนตัวเองถ้าจะเกินพอดีเป็นอันตรายแล้วก็จะมีขั้นที่ว่าชกวิพากวิจารสำนักอื่นหรืออาจารย์อื่นว่าสู้อาจารย์ของเราไม่ได้อะไรทำนองนั้นนั่นมันจะเรียกว่าลักษณะยึดติดแต่ความรู้สึกว่ามีทุกจริตและว่ามีความจงรักภักดีและมีการอุทิศตนกับไอ้แนวทางอันนั้นก็ยังไม่ถึงกับยึดติดทีเดียวใช่ไหมแต่ถ้าความรู้สึกของเราขึ้นอยู่กับองค์ท่านมากเกินไปท่านทำอะไรเราไม่ถูกใจรู้สึกจะน้อยใจมากมันถ้าคนอื่นก็ไม่น้อยใจอย่างนี้ถ้าเราก็จะมีอาการบางอย่างที่ทำให้ความรู้สึกมันรุนแรงทั้งในทางบวกทางลบมากจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นลักษณะยึดติดซึ่งเราก็ต้องค่อยๆคลายไปทีนี้มีข้อสังเกตด้วยว่าดูขอวิพากษ์วิจารณ์นิดหน่อยฮะก็ดูเหมือนกับครูอาจารย์ไม่ใช่ทางในสถาบันสงฆ์อย่างเดียวอาจารย์ที่เป็นคารวาสด้วยพระสงฆ์ด้วยบางท่านนี่อาจจะยินดีต้องการให้คนศรัทธาตัวท่านสนับสนุนพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาเพื่อชวนให้ความยึดติดในตัวท่านเกิดง่ายแล้วไม่มีใครกล่าวถึงข้อบกพร่องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไปฉะนั้นถ้าสำนักไหนเป็นอย่างนั้นหรืออาจารย์องค์ไหนก็มีลักษณะอย่างนั้นที่ยินดีแล้วก็สนับสนุนให้คนศรัทธาเฉพาะตัวท่านเนี่ยต้องให้ระวังหน่อยก็คงจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเรามีในพระวินัยแล้วก็ในตั้งแต่สมัยพุทธกาลในธรรมเนียมพระทุกสิ่งทุกอย่างก็พยายามให้ศรัทธาลงที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ความรู้สึกต่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเราต้องเกิดขึ้นบ้างแต่เราก็ต้องคอยตั้งสติระมัดระวังอย่าให้ความซาบซึ้งความรักที่บริสุทธิ์ที่เป็นไฟเมตตาจะกลายเป็นความรู้สึกทางโลกไปในพุทธกาลก่อนที่พุทธองค์บัญญัติพระปฏิโมกข์คือสิกขาบทต่างๆ20ปีแรกยังไม่มีสิกขาบทคือมีแต่ข้อตกลงในสถาบันสงฆ์เพราะพระทุกรูปเรียกว่ามีวุฒิภาวะสูงไม่ต้องบังคับไม่มีพระตื้อไม่มีที่ในปัตรัยปิฎก
มันจะเล่าว่าพระพุทธองค์ฉันมือเดียวแล้วก็กล่าวสรรเสริญการฉันมือเดียวบอกว่าด้วยความเคารพและความรักความรักเคารพรักอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสาวกจึงเลิกกันฉันสองมือหรือสามมือแล้วแต่นั้นไอ้การที่มีการยอมรับในความรู้สึกเช่นนี้ว่าบางทีเป็นสิ่งที่ดีนำไปสู่ความเจริญมันก็มีเหมือนกัน พยามารคือใครและมารคืออะไรเจ้าค่ะตามที่ท่านอาจารย์สอนตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราเห็นเจ้าแล้วมารสิทธิ์ได้ลองนำไปปรับใช้แล้วเห็นผลจริงตามที่ว่าแต่ถ้ากับมารบางตัวที่เราอย่างมองไม่เห็นหรือมักจะโดนหลอกอยู่เรื่อยเช่นดูเพลินๆแล้วมาดีแต่ดูดีๆแล้วน่าจะเป็นมารอย่างนี้เราควรจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะให้เท่าทันและไม่โดนมารหลอกก็ในคัมภีร์ก็เล่าถึงมารหลาย4-5 อย่างจะจำถูกก็เข้าใจว่าการกล่าวบางครั้งนี้กล่าวถึงพยามารหรือมารก็เป็นคล้ายว่าเป็นเทวดาผู้มีอำนาจมีความปองร้ายต่อพระพุทธศาสนาอันนี้ถ้าคิดถ้ามองเป็นตัวบุคคลแต่ส่วนมากเราจะเน้นที่คันธมารเน้นที่กิเลสมารมากกว่าคือมารคือสิ่งขัดขวางสิ่งที่ทำลายความดีความเจริญสองสิ่งใดที่ทำหน้าที่บั่นทอนความเพียรขัดขวางความก้าวหน้าในธรรมเราก็เรียกง่ายๆว่ามารในพระสูตรมารจะเป็นในลักษณะของไอตัวพยามารแปลงตัวเป็นนั่นเป็นนี้ไปเพื่อจะหลอกลวงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปราบปรามไม่ได้อะไรแค่กล่าวคำว่าเราเห็นเจ้าแล้วมารแค่นี้มารก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมารจะทำอะไรได้เมื่อเรามองไม่เห็นมันดังนั้นในการที่เราเฝ้าสังเกตจิตใจความกระล่อนของจิตใจของตัวเองบ่อยๆเรียนรู้แล้วก็ไม่ประมาทถึงจะดูเผินๆว่ามาดีสิ่งใดที่มาดีเนี่ยเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่าอาจจะไม่ดีก็ได้หรืออาจจะมาดีแต่ว่าในอนาคตเสื่อมเป็นความไม่ดีก็ได้เราจึงอยู่ด้วยความไม่ประมาทความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาถ้ามองอะไรในแง่ดีหมดก็ประมาทมองอะไรในแง่ลบหมดก็ประมาทแต่ลองว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะดูไปเรียนรู้ไปค่อยๆดูไปพุทธประวัติที่กล่าวถึงลูกสาวพยามารตัณหาราคะอารติเป็นลูกสาวของพยามารจริงๆหรือเป็นเพียงแค่การเปรียบเทียบเจ้าค่ะ
ก็นี่แหละอาตมาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่คิดว่าน่าจะเป็นการเปรียบเทียบมากกว่าที่สิทธิ์ขอท่านอาจารย์เมตตาสอนเรื่องฌานสี่ว่าแต่ละฌานมีคุณลักษณะและสภาวธรรมแตกต่างกันอย่างไรอีกทั้งแต่ละขั้นของฌานมีความสำคัญอย่างไรเจ้าค่ะ ก็การทำสมาธิพอพ้นจากนิวรณ์กิเลสห้าข้อนั้นแล้วจิตก็เริ่มมั่นคง อาการของไอการกำหนดแล้วการที่ อันนี้กำหนดนั้นมาใช้คำว่าวิตกการนึกการกำหนดก็ตัววิตกวิจารณ์นี่ก็คือการแปลภาษาอังกฤษก็เรียกว่า evaluateก็มันเป็นการ evaluate สิ่งที่กำหนดก็มีวิตกวิจารณ์ก็มีการยกขึ้นมามีการ evaluate คือวิจารณ์นี่มันไม่ใช่ไปคิดโน่นคิดนี่ไปเหมือนวิจารณ์หนังแต่ว่าเป็นการรับรู้ต่อคุณลักษณะของสิ่งที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องทีนี้พร้อมกับการวิตกวิจารวิตกวิจารวิตกวิจารอย่างต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติแต่ไม่ต้องบังคับแล้วก็จะเริ่มมีปิติและสุขแล้วจิตก็รวมเป็นหนึ่งที่นี่คำว่าเอกคตาลุงพ่อชาท่านอธิบายคำนี้ง่ายๆว่าเหมือนวิตกวิจารปิติสุขนี่เป็นผลไม้และเอกคตาคือจานวางไว้บนจานก็เป็นตัวรวมตัวสงเคราะห์ตัวเชื่อมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวให้จิตใจเป็นหนึ่งที่ในการถ้าคุณสมบัติคุณลักษณะนี้มีกำลังมากขึ้นมันจะถึงขั้นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นฌานปฐมฌานก่อนหน้านั้นมันก็ยังเสื่อมได้ง่ายแต่มันถึงขั้นหนึ่งที่มันค่อนข้างจะมั่นคงละทีนี้โดยการพัฒนาต่อไปคุณสมบัติจิตใจก็จะละเอียดเข้าละเอียดเข้าในการที่ละเอียดเข้าก็คือคุณสมบัติที่หยาบจะตกไปจะหล่นไปก็เริ่มตั้งแต่วิตกวิจารและปิติและสุขมันก็ตกไปทีละข้อทีละข้อและในการปัญญัติว่าฌานนั้นฌานนี้ที่จริงในความรู้สึกของนักปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าออกจากห้องนี้เข้าห้องนั้นหรือว่าชั้นนั้นชั้นนี้เหมือนขึ้นในลิฟต์แต่ว่าถ้าปัญญัติสิ่งที่หรือพยายามอธิบายในภาษาคำพูดในสิ่งที่มันเนื้อภาษาแต่ก็จะพูดอย่างนี้ว่าพอนี่ตกไปก็เป็นฌานที่สองฌานที่คือไม่มีใครบอกนะว่านี่คือฌานที่หนึ่งฌานที่สองนะครูบาอาจารย์จะบอกอย่าไปคิดมากอย่างลุงพ่อชาแต่ว่าไม่ต้องไปคิดชื่อของมันแต่ให้รู้ในปัจจุบันว่ามีอะไรอยู่และนี่สำคัญสงบไหมไม่สงบไหมมันเป็นอย่างไรเอาประสบการณ์ตรงก็ถ้ากล่าวถึงเรื่องของฌานนี่ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงแล้วใช่ไหมเป็นการตั้งชื่อกับสิ่งต่างๆแต่เพราะนั้นให้เราเน้นในประสบการณ์ตรงแต่โดยภาพรวมในไอ้ส่วนที่หยาบก็จะตกไปในฌานที่สี่ก็จะมีตัวอุเบกขาเป็นเอกลักษณ์นั่นนี่ก็เป็นการอธิบายโดยสังเขปเรื่องฌานที่ใครจะ
ดูในรายละเอียดก็ดูในหนังสือพุทธธรรมของหลวงพ่อสมเด็จประยุทธ์ก็ได้ สิทธิ์มีเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมโดยมีการสอบอารมณ์และชักชวนให้สิทธิ์ไม่อะไรไปด้วยมั้งแต่สิทธิ์ไม่มีความรู้ถึงคุณประโยชน์วงเล็บหรือโทษหากมีจึงปฏิเสธเพื่อนเสมอมาขอกราบท่านอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องการสอบอารมณ์มีแก่สิทธิ์ด้วยเจ้าค่ะก็เป็นธรรมเนียมเป็นแนวทางของสุมาของสำนักที่วิปัสสนาของพม่าหรือว่าสำนักในไทยที่สืบมาจากสำนักเหล่านั้นก็บางทีก็เป็นแค่โอกาสที่ผู้ปฏิบัติจะได้พบกับครูบาอาจารย์เป็นการส่วนตัวเพื่อเล่าว่าเมื่อวานนี้หรือวันนี้การปฏิบัติเป็นอย่างไรต้นคือถ้าปฏิบัติถ้าเป็นแยกห้องอยู่ในห้องทั้งวันถ้ารู้ว่าเวลานั้นต้องไปรายงานกับครูบาอาจารย์มันจะช่วยให้ขยันเนาะไม่กล้าง่วงแล้วเที่ยวท่านอาจารย์ถามว่าวันนี้มันเป็นไงขนาดจะเป็นจะมองในทางจิตวิทยานี่ก็ทำให้ช่วยให้เราขยันรู้สึกว่าไม่ขยันเดี๋ยวก็จะอายท่านบางทีครูบาอาจารย์ได้พบทุกวันก็ท่านก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างหรือว่าฉันจะได้แนะนำบางสิ่งบางอย่างเป็นการส่วนตัวแต่ข้อเสียมันก็มีได้เหมือนกันโดยเฉพาะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเวลามีเหมือนกับโรดแมปของการปฏิบัติที่ของคางตายตัวตามทฤษฎีว่าจะต้องถึงขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองสามสี่ห้าหกแล้วบางทีอาจารย์เองก็เหมือนกับว่าจะต้องผูกตามทฤษฎีตลอดเวลาแล้วประสบการณ์ของอาตมาทั้งหลายปีแล้วคือแต่ละคนนี่มันแตกต่างกันมากแล้วเอใครที่มันตรงกับทฤษฎีแปะนี่มันน้อยนั่นก็อาตมาว่าเขามีความหลากหลายแล้วการที่บอกว่าจะต้องถึงขั้นนั้นและขั้นนี้โอ้นี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเอมันจะทำให้เกิดความเครียดได้อันนี้พูดในฐานะผู้ที่ไม่เคยเข้าไปปฏิบัติอย่างนี้แต่ที่สันนิษฐานเอาก็ว่าได้นั้นถ้าก็อย่างที่รู้กันว่าทั้งสายนี้สายหลวงพ่อชาท่านก็ไม่เคยสอนมันเป็นการทุกคนทำเทคนิคเดียวกันแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนมีโรดแมปมีขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ต้องไปตามนี้ทุกคนอันนี้เราก็คนละสไตล์ในการที่ก็แต่ว่าอย่างรีทรีตเนี่ยมาก็ยังพยายามอย่างน้อยก็ให้โอกาสคนที่อยากมาพบเป็นการส่วนตัวมีเรื่องจะกราบเรียนจะขอคำแนะนำจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติมีปัญหาก็เปิดโอกาสแต่ไม่ใช่เป็นการสอบอารมณ์ทีเดียวแต่ก็ต้องการให้ทุกคนรู้สึกว่าถ้ามีอะไรส่วนตัวแล้วมีอะไรจะต้องปรึกษาก็ปรึกษาได้
หนูขอโอกาสกราบเรียนถามที่พระอาจารย์เทศเมื่อคืนเรื่องกามคุณทำให้จิตติดในภพต่างๆคำถามคือว่าอันนี้วันก่อนไม่ใช่เมื่อคืนนี้ใช่อันนี้ในวันหยุดงานอยู่บ้านจะชอบเปิดฟังธรรมะบางทีก็เปิดฟังก่อนนอนจนหลับไปฟังแล้วจิตมีความสุขเป็นสมาธิแล้วก็มีความเพลิดเพลินในธรรมด้วยนุ่มักทำแบบนี้เป็นประจำอย่างนี้ถือว่าเราสร้างภพใดภพหนึ่งให้กับจิตหรือไม่คะอ๋อไม่เป็นไรมั้งการที่ฟังธรรมะก่อนนอนก็ทำจิตใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลก่อนนอนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่หรือว่าถ้าเป็นภพภูมิก็เป็นภพภูมิที่ดีแล้วก็ธรรมะที่ฟังก็เป็นอุบายเป็นกำลังใจเป็นการให้อุบายในการออกจากภพภูมิทั้งปวงไม่ใช่ฟังเพลงหรือว่าดูละครน้ำเน่าจนหลับนี่ก็ไม่คู่จะดีอันนี้ก็ใช้ได้ไม่เป็นไรข้ามไปหน่อยท่านอาจารย์และคณะสงฆ์มีเมตตาสวดพระอภิธรรมที่จริงอาตมาควรจะใช้คำว่ามัตติกาอันนี้จะถูกต้องกว่าพูดเหมือนพระมามากเกินไปหรือว่าสวดมัตติกาก็ได้ทุกคืนให้คุณนุ้ยแล้วคืนสุดท้ายคุณหรือไม่จะมีการทอดผ้าบังสกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลแก่ผู้จากไปตอนนี้ก็แล้วแต่โยมใช่ไหมฮะเรื่องการทอดผ้านี่เป็นหน้าที่ของโยมอาตมามีหน้าที่รับอย่างเดียวรับก็ไม่ยากแล้วแต่โยมไม่ปฏิเสธกราบนมัสการพระอาจารย์ธรรมวิจารณ์ or reflection กับ thinking intellectually ผิดกันตรงไหนคือการวิจารณะหรือพิจารณานั้นบางทีต้องเริ่มด้วยความคิดเหมือนกับเป็นการบุกเบิกเป็นการเบิกทางก่อน การคิดมันเริ่มต้นก็เป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญาการใช้ความคิดซะก่อนแต่ถ้าคิดในทางที่ตรงแล้วจิตไม่วอกแวกไม่คิดเรื่องอื่นมันก็จะนำไปสู่การพิจารณาเนื้อภาษาได้ก็คือใช้ภาษาก่อนเพื่อจิตมีกำลังมีแนวทางที่จะพิจารณาในลักษณะที่พ้นจากความคิดดังนั้นความคิดบางทีก็เคยมีผู้เรียกเล่นว่าวิปัสสนึกใช่ไหมวิปัสสนึกวิปัสสนาบางทีก็มีการวิพากษ์วิจารณ์โอ้นี่มันไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเป็นวิปัสสนึกเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าไม่มีคุณค่าอะไรแต่เป็นการหลอกลวงตัวเองแต่จริงความในความเห็นของอาตมาก็คือว่าเป็นการสร้างแนวทาง
ไอ้ผู้ที่จะข้ามจากความสงบไปสู่วิปัสสนาไปเลยนี่มีน้อยมากแต่ผู้ที่มีบารมีแก่กล้ามากบารมีมาก แต่ส่วนมากคนเราก็ต้องฝึกคิดก่อนมันจึงจะมีแนวทางของวิปัสสนาครับนมัสการท่านอาจารย์อาตาปิภาษาอังกฤษว่าอะไรคะทีมผู้แปลจะเป็นชื่อของเอฟเฟอร์ตแห่งหนึ่งในที่ชัมพุทธทาสก็แปลว่าแค่ความเพียรเครื่องเผากิเลสก็เป็นความเพียร effort for the ending of defilement bit too long เดี๋ยวอาตมาต้องขออาตมาต้องไปดูในพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษฉบับภาษาอังกฤษไปเช็คดูมีใครรู้ไหมจันจิวเคยอ่านไหมท่านมหาท่านตุนท่านอาทิตย์ลุงตาปองแค่ต้องขอเวลาหน่อยจะเช็คดูในการเจริญเมตตาภาวนาทำยังไงเจ้าค่ะโอ้มีหลายวิธีด้วยกันเอาพูดโดยสังเขปโดยสรุปว่าเราอาจจะใช้คำบทสวดมนต์เป็นหลักก่อนแล้วก็กล่าวแต่ละคำอยู่ในใจด้วยความรู้สึกไม่ใช่สักแต่ว่าบริกรรมแต่ด้วยความรู้สึกเป็นหลักหรือเราจะแต่งเอาเองเริ่มจากตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดงดงามที่สุดที่เราต้องการที่เราต้องการจะเข้าถึงในชีวิตสิ่งที่เข้าถึงแล้วมีแล้วทำให้มีความสุขที่แท้จริงอาจจะเป็นขอให้ข้าพเจ้าสงบขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขของจิตที่พ้นจากนิวรณ์พ้นจากกิเลสขอให้ก็แล้วแต่แล้วก็ลองเขียนเป็นข้อๆไปก็ได้แต่เราเริ่มต้นด้วยการแผ่เมตตากับตัวเองด้วยการพยายามนึกถึงสิ่งดีงามที่เราต้องการจะเกิดขึ้นในชีวิตฉันเอกการขอแล้วไม่ได้ขอใครใช่ไหมแต่มันเป็นการรวบรวมพลังที่จะน้อมจิตไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยความหวังดีแท้จริงต่อตัวเองจากนั้น เราเริ่มจากง่ายไปหายากก็แผ่เมตตาต่อซึ่งผู้ที่เราเคารพนับถือผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เรานึกถึงแล้วหรือรู้สึกมีความเคารพรักอย่างบริสุทธิ์แล้วจากนั้นเราก็แผ่ต่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ในครอบครัวเราแล้วก็คอยขยายออกไปสู่เพื่อนฝูงญาติมิตรแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปไม่มีกฎตายตัวว่ากี่กลุ่มอันนี้ก็แล้วแต่เราไม่มีกฎตายตัวว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กับแต่ละคน
เราก็พยายามหาความพอดีตัวเองทีนี้เราก็ลองนึกถึงหน้าของผู้ที่เรากำลังแผ่เมตตาก็ได้แนวนึกเหมือนกับท่านยิ้มมีความสุขอันนี้ก็เลยก็เป็นภาพอยู่ในใจจะช่วยกำกับการแผ่เมตตาให้เห็นท่านมีความสุขหน้าตาท่านแบบยิ้มเยี่ยมแจ่มใสตอนที่นี่จากคนที่เรามีความรู้สึกที่ดีแล้วก็เราก็ต่อไปเราก็เอาคนที่เป็นกลางๆซึ่งเรื่องนี้เราอาจจะเอาคนที่เป็นตัวอย่างอย่างเช่นสมมติอาจจะตอนเดินทางนี้ที่ปากซอยนี่มันอาจจะมีคนขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์และคนที่เราเห็นบ่อยแต่ว่าเราไม่เห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นนาของขังจะคุณแต่เราก็ไม่เคยได้คุยกันไม่เคยได้มีอะไรกันแต่มันตัวอย่างของคนที่เราก็แผ่เมตตากับคนที่เป็นกลางๆแล้วสุดท้ายถ้าแล้วก็ในอาจจะใช้เวลานานเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมันจึงจะคอยแผ่เมตตากับผู้เป็นศัตรูมันใช่ว่าจะต้องครบชุดทุกครั้งต้องฝึกจิตใจให้มีกำลังก่อนทีนี้การแผ่เมตตาเริ่มจากตัวเองและค่อยๆขยายวงก็มีลักษณะอย่างนี้หรือว่าเราอาจจะใช้ว่าตัวเราและทุกคนที่อยู่ที่นี่วันนี้ทุกคนในแม่แรมทุกคนในแม่ริมทุกคนในเชียงใหม่ทุกคนในประเทศไทยแล้วก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อยๆขยายออกไปจนกระทั่งถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือวิธีที่คิดแล้วกล่าวแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือเรานึกถึงใครหรือนึกถึงอะไรที่ทำให้เรารู้สึกรักเอ็นดูอย่างบริสุทธิ์อยู่ในใจซึ่งอาจจะเป็นคนก็ได้เป็นลูกหมาเป็นอะไรก็ได้นึกถึงแล้วมันจะมีความรู้สึกที่หน้าอกอันนี้อารมณ์นี้ที่เราเรียกว่าเมตตาแล้วเราก็กำหนดความรู้สึกอันนั้นเป็นอารมณ์หายใจเข้ารู้สึกความรู้สึกแพ้อยู่ในทุกในกายในใจแล้วหายใจออกมันแล้วก็แพ้ออกไปหรือเหมือนเราเป็นประทีปแพ้ออกไปหายใจเข้าเอาความรู้สึกเมตตามาสู่ใจเราหายใจออกก็แพ้ออกไปโดยไม่ต้องใช้คำกล่าวอะไรเลยนอกจากว่าในกรณีที่เริ่มจะมีจิตจะเผลอหรือจะคิดเรื่องอื่นเราอาจจะใช้คำกล่าวที่เราถนัดที่เราชอบเมื่อมาแบบกำกับให้มันไม่ให้จิตใจเผลอไปนั้นที่จริงในพระไตรปิฎกในพุทธวจนะเองไอ้การที่แพ้กับตัวเองแพ้กับคนอื่นแพ้กับคนไกลชิดแพ้กับคนกลางเนี่ยไม่มีอันนั้นมาที่หลังเป็นอาจารย์รุ่นหลังสอนซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ถูกแต่ในพระสูตรจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่มันก็มีบทที่ไอ้วันนั้นรู้สึกจะสวดใช้เมตตาสหกเตนะได้อันนี้จะเป็นบทหลักในพระไตรปิฎกกับกรณียมัตสูตรแต่ไม่ค่อยจะมีรายละเอียดเป็นเทคนิคเท่าไหร่ดังนั้นเราก็สังสรรค์ได้แต่ถ้าจะพ้นจากภาษาจากวาจาจากการกล่าวนี่ก็ต้องสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่เราให้ชื่อว่าเมตตาแล้วก็เอากำหนดความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์ดันจะนำไปสู่สมาธิได้
ได้ดีได้เร็ว ขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องสำรวมอินทรีย์ว่าทำอย่างไรและช่วยลดความฟุ้งซ่านขณะนั่งสมาธิได้อย่างไรคืออินทรีย์สังวรนี่เราอาจจะแบ่งเป็นสองอย่างคือสิ่งที่เราดูฟังโดมเอสต่างๆเนี่ยคือสิ่งที่เราเลือกไปเกี่ยวข้องและท่าที่สองคือท่าที่ต่อสิ่งที่เราเกี่ยวข้องดังบางสิ่งบางอย่างนี่รู้แล้วว่าถ้าอ่านถ้าฟังแล้วจะหยุดคิดไม่ได้อย่างเรื่องลายเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่านแล้วทำให้คิดไม่คิดไม่ได้มันกระตุ้นอารมณ์เรามากถ้าบางทีใช่ไหมรู้ว่าอ่านแล้วจะโกรธแต่อดอ่านไม่ได้อันนี้เรียกว่าไม่มีความสำรวมการสำรวมก็อยู่ที่การเลือกเฟ้นว่าจะเกี่ยวข้องจะดูอะไรบ้างฟังอะไรบ้างมันจะเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนจะมีผลกระทบต่อจิตใจเรามากน้อยแค่ไหนจำเป็นไหมไม่จำเป็นไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอินทรีย์สังวรแต่ส่วนที่สองที่ท่านจะเน้นก็คือการไม่มองอะไรคือไม่สัมผัสในทางที่เราหลงอยู่ในการหลงอยู่กับสิ่งต่างๆมันก็มีหลงอยู่กับภาพรวมก็หลงอยู่กับรายละเอียดตอนนี้ก็ต้องตั้งสติไม่ให้หลงกับภาพรวมหรือข้อปลีกย่อยบางข้อเพราะว่าเราหลงกับสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะสงบได้ยากนั่นเป็นการเพิ่มงานปล่อยวางคือสิ่งที่ต้องปล่อยวางในการภาวนาเยอะแต่เราไม่สำรวมอินทรีย์มันก็เพิ่มงานให้หนักกว่าที่จำเป็นจะต้องมีดังนั้นเราต้องการชีวิตที่เรียบง่ายเท่าที่จะเรียบง่ายได้แล้วยังทำหน้าที่ต่างๆในชีวิตประจำวันกราบนมัสการท่านอาจารย์กรุณาขยายความคำว่าวิริยะและอาตาปิและข้อแตกต่างในการใช้ของสองคำนี้ด้วยเจ้าค่ะก็ในภาพปฏิบัตินี่แทบจะไม่มีความหมายหรือเป็นไวยพจน์สังกันในการแต่ว่าพุทธองค์ก็ใช้ในกรณีของสัตถิปัฏฐานสูตรท่านเลือกใช้คำว่าอาตาปิแต่โดยทั่วไปที่ใช้บ่อยที่สุดก็คำว่าวิริยะแต่ว่ามันเป็นความ ความหมายที่แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ในอาตาปินี่ที่ไม่แน่ใจรากศัพท์เป็นอย่างไรแต่เข้าใจว่าท่านเน้นที่ว่าความเพียรที่พอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ยอมจนเกิดไปสวิริยะไม่ได้เน้นที่เรื่องนี้มันเป็นคำใช้ทั่วไปบทอุทิศส่วนกุศลลังธรรมวัดเช้าเย็นทุกผู้ทุกนามที่เราอุทิศให้ท่านจะได้รับกุศลที่เราอุทิศให้ใช่ไหมคะไม่ทราบคือผู้จะรับได้ต้องรับรู้ด้วยและที่สำคัญต้องอนุโมทนา
เราให้นี่เราถ้าไม่อนุโมทนาทางก็ไม่รับนั้นอันนี้เรื่องนี้เรารับรองไม่ได้แต่เราคิดว่าสมควรจะทำการพิจารณาเกสาว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเคยดำแล้วงอกขาวเราบังคับไม่ได้แต่เราก็ยอมได้มีขีดสีแดงด้วยเพราะยังไม่อยากแก่เหตุผลนี้มันฟังไม่ขึ้นเนาะเรายอมเพราะเราอยากแก่มันก็ยังแก่เหมือนเดิมรับไม่ได้กับรับไม่ได้กับความแก่ถึงแม้จะสวดทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ทำยังไงถึงจะมีจิตใจที่เข้มแข็งยอมรับผมปุนขาวปุนหัวได้จะได้เลิกยอมผมเสียทีขอพลังใจอาตมาจะไม่ตอบวันนี้ไม่ตอบเป็นฐานะเป็นพระนะแต่อาตมาว่าดูดีกว่าผมขาวดูดีกว่าลองวันนี้เราก็จะลองถามอุปาสกทั้งหลายผู้ชายทั้งหลายนะผมขาวนี่ดูดีไหมไม่ดีฮะแต่มาว่าดูสง่าดูเหมาะกับผู้ใหญ่ดูละเนี่ยผู้อาวุโสของเราดูดีทุกคนคือถ้าผมขาวนี่ดูแย่ดูแบบโอ้ยดูไม่ได้ละก็เป็นอีกก็พอเห็นใจแต่มันก็ดูดีแล้วดูอีกแบบหนึ่งแต่ดูแบบธรรมชาติอันนี้ก็กำลังใจก็คืออย่างน้อยก็ถ้ามองในด้วยสายตาของคนปฏิบัติแล้วการปล่อยผมขาวนี่ก็ดูดีต้องมาว่าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องการขานิยมในสังคมมากกว่าอันนี้ใครจะเป็นผู้กำหนดว่าสวยไม่สวยเนาะมันเป็นเรื่องของสัญญาขานิยมแต่ถ้าขานิยมว่าไม่สวยก็ไม่สวยไปอาตมาว่าการฝึกให้เรายอมรับในความแก่ของเรานี่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อจิตใจเรามากถ้าเรามีอาการที่ว่ากลัวไม่อยากแก่ไม่อยากให้ใครเห็นว่าเราแก่เนี่ยมันจะความรู้สึกอย่างนี้ความกลัวอย่างนี้ความกังวลอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการเลี้ยงไว้ไหมเป็นสิ่งที่ดีหรือที่อธิบายอาตมาพูดเมื่อวานนี้ว่าอย่าสองอย่างมันจะเป็นไฟทุกข์หรือไฟดับทุกข์ธรรมะว่าจะอยู่ไฟทุกข์มากกว่าเพราะนั้นเอจะยอมหรือไม่ยอมนี่ก็ไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่แต่ว่าที่เป็นประเด็นคือความรู้สึกต่อความแก่ถ้ายอมเพราะสามีให้ยอมหรือว่าคนรอบข้างขอร้องให้ยอมลูกหลานก็ไม่ยอมให้ปล่อยไปก็มันก็ปล่อยไปก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าสิ่งที่อยากจะดูก็คือความรู้สึกต่ออายุของตัวเองและการยอมรับในความแก่นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะโดยตรงเราจะทำให้การทำงานเป็นการภาวนา
ได้ยังไงเจ้าค่ะก็ก่อนอื่นเราหนึ่งถ้าเป็นได้ก็ต้องการให้เป็นการก็ต้องเป็นสัมมาอาชีพน้อยก็ก่อนอื่นไม่เป็นงานที่สร้างปัญหาหรือทำกับสังคมหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมไปหรือว่าค่านิยมในสังคมแย่ลงหรือว่าอบายมุขเพิ่มมากขึ้นเป็นต้นแต่ถ้าในงานเราก็ไม่มีอะไรเป็นโทษต่อสังคมแล้วถ้าเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยตรงก็ยิ่งดีอันนี้ก็เรื่องของตัวงานส่วนตัวเราก็ถึงจะเป็นงานที่ดีเราก็ต้องรู้จักพอดีในการทำงานไม่ให้การทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตจนกระทั่งไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมหรือไม่มีเวลากับครอบครัวทำงานให้พอดีแล้วก็ทำงานด้วยความเพียรทางความเพียรป้องกันกิเลสไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานในลักษณะที่สร้างคุณงามความดีไปด้วยทำให้คุณงามความดีเพิ่มมากขึ้นมีการฝึกตนทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเท่าที่จะเป็นได้ภายในบริบทของตนอันนี้ก็เป็นการภาวนาได้มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นหัวใจของการวิปัสสนาก็ไม่ทีเดียวแต่นั้นก็ไม่เป็นไรมีกายาเวทนาไม่ใช่กายาก็คือเมืองในประเทศอินเดียมีกายมีเวทนามีจิตและมีธรรมานุปัสสนาขอความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยขยายความของจิตธาตุจิตธาตุและธรรมานุปัสสนาด้วยเจ้าค่ะจิตคือตัวรู้ก็ในการมีสติกับจิตก็ท่านจะโดยสรุปก็แบ่งเป็นอกุศลและกุศลว่ามีหรือไม่มีอย่างเช่นจิตเรามีโลภไหมหรือจิตเราตอนนี้ไม่มีโลภจิตมีโกรธไหมจิตไม่มีโกรธจิตมีหลงไหมไม่มีหลงจิตเศร้ามองไหมจิตไม่เศร้ามองจิตอึดอัดไหมจิตไม่อึดอัดก็ดูอาการของจิตที่กำลังปรากฏอยู่ส่วนธรรมานุปัสสนาอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะดูในสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรมันก็มีรายละเอียดเยอะแต่อาตมาขอสรุปว่าในภาคปฏิบัติโดยเฉพาะในระหว่างการนั่งสมาธิเดินจงกรมในการปฏิบัติในรูปแบบเราเน้นที่สองกลุ่มก็คือนิวรณ์ 5 ข้อกับโพชฌงค์ 7 ข้อว่ามีหรือไม่มีในกายเวทนาจิตจะเน้นในการรู้เท่าทันแต่ในธรรมานุปัสสนามันก็มีข้อปฏิบัติเพิ่มอย่างเช่นในกรณีของกิเลสอย่างเช่นนิวรณ์ก็ต้องรู้ทางที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกต่อไปคือไม่ใช่แค่รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเดียว
แต่มีการริเริ่มด้วยมีการปฏิบัติเพื่อจะจัดการกับมันด้วยขอคำถามเยอะขอผ่านทิ้งกันหากในวันพระเราจะสมาทานศีล8จำเป็นต้องท่องเป็นภาษาบาลีไหมเจ้าคะและการสมาทานอุโบสถศีลต่างกับศีล8อย่างไรเจ้าคะและถ้าต้องการสมาทานศีล10ที่ไม่จับเงินและทองจะเป็นการฝึกขัดเกลาเพิ่มขึ้นได้ไหมเจ้าคะขอความกรุณาที่จริงอาตมาก็ยังได้สนับสนุนให้พวกเราได้ท่องบทสำคัญสำคัญท่องบทสวดมนต์ด้วยแต่เรื่องการสมาทานศีลก็ไม่น่าจะเลือวิสัยนะที่จะท่องภาษาบาลีคืออาตมาพูดตรงๆว่าบางทีก็เห็นลูกศิษย์ลูกศิษย์มีการศึกษามากบางคนที่มีปริญญาบัตรก็เยอะแต่ทำไมเวลาขอขมาอาจารย์แค่สองประโยคเองเนี่ยก็ยังท่องไม่ได้เพราะนั้นไอ้เรื่องนี้ท่องสิฮะมันเวลาว่างๆอย่างเช่นตอนเย็นหรือว่าตอนกลางวันก็ให้ใช้เวลากับการท่องไอ้บทสำคัญสำคัญที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆอย่างถ้าเราท่องไอ้บทสมาทานศีลบทอรัตนาธรรมอรัตนาปริตอะไรต่างๆเนี่ยแต่เวลานิมนต์พระไปที่บ้านเราก็เป็นพิธีกรได้แล้วก็เป็นผู้ดำเนินเป็นอนุศาสนาจารย์ประจำตระกูลก็ดีฮะเวลาโอ้ตายแล้วพระมาแล้วปลดอะไรแล้วไม่รู้ดูในโทรศัพท์แล้วโอ้ไม่ต้องเขาปฏิบัติกับฉันชยาเขารู้หมดเขาให้เขาดำเนินกันเองก็อยากให้เป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องศีลสิบไม่จับเงินและทองโอตอนนี้มันก็จะเป็นโดยปริยายแล้วทั่วโลกเลยไปเมืองจีนนี่แทบจะไม่ใช้แต่วีแชทเอา ก็เรื่องนี้ไม่ค่อยได้ขัดเกลาอะไรมากเลยถ้าอยากตอนนี้ก็ฝึกตัวเองว่าเดินในห้างสรรพสินค้าครึ่งชั่วโมงเดินไปเดินมาโดยห้ามซื้อแม้แต่สิ่งเดียวอันนี้ก็จะได้ขัดเกลานิดหน่อย ได้ยินมาว่าจิตเหมือนยักษ์ถ้าเราไม่ฝึกเขาก็จะมากินเราเราจึงต้องให้เขาออกกำลังกายคือฝึกสติฝึกสมาธิให้เขาแข็งแรงและไม่มากินเราอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างครับเปรียบเปรยได้ถูกต้องไหมคะการเปรียบเทียบเนี่ยสมาธิมาไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่อาจารย์ชิวชัดเจนไหมอาจารย์พุทธทาสสอนโอเคฮะอาตมาเคยได้ยินท่านพูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกัดเราทำไมว่าท
แต่ยังไงก็ตามถ้าเป็นไอ้เรื่องอุปมาอุปไมยถ้าชัดเจนแล้วทำให้มีกำลังใจที่จะฝึกสติฝึกสมาธิก็ดีแล้วนุโมทนาถ้าแน่นอนแล้วฝึกสติฝึกสมาธิก็ถูกต้องขอผ่านกรณีที่คนไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะเกรงใจมากๆและคิดว่าคนดีต้องช่วยตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นมานะหรือไม่เจ้าค่ะจะอยู่ร่วมอุปถัมภ์คำจุนกันยังไงใช่อันนี้ก็เป็นมานะเหมือนกันใช่เห็นด้วยเขาเป็นการคือเราใช่แล้วก็ต้องรู้จักช่วยตัวเองแต่ว่าไอ้การที่สมเมื่อมันเจอสิ่งที่มันเลยกำลังของเราแล้วมันจะช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ให้โอกาสคนอื่นมาช่วยเราบ้างเขาก็ได้บุญเขาก็ได้มีความสุขและถ้าเขาเดือดร้อนเมื่อไหร่เขามีทุกข์เมื่อไหร่เราก็ช่วยเขาเนี่ยเราอันนี้ก็คือวัฒนธรรมของเรานี้ว่าเขาช่วยเราเราช่วยเขาดีกว่าของใครของมันฮะอันนี้มันอบอุ่นกว่าแล้วก็ไอการที่ยอมรับว่าตัวเองไม่ไหวแล้วอันนี้สำหรับผู้ชายนี่จะยากกว่าผู้หญิงใช่ไหมการที่ยอมรับว่าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นการยอมรับความจริงนะเป็นการขัดเกลาอัตตาความตัวตนว่านี่เรานี่แหละช่วยตัวเองในทุกอย่างเพราะมันไม่จริงเราทุกคนถ้ามีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ทำอะไรเองคนเดียวนอกจากนั้นเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ้างแต่ไม่ถึงกับขันก็ขี้เกียจหรือว่าพึ่งพาสิ่งนอกตัวจนเกินไปสุดท้ายสำหรับวันนี้วันนี้ไม่มีภาษาปกิจเลยอันที่มันซิดเคยฟังนิทานทิเบตเรื่องคุณยายสวดมนต์ภาวนาและพระเห็นแสงสว่างเรื่องออกจากบ้านคุณยายซิดให้บอกกับเราเปลี่ยนถามท่านอาจารย์ว่าแสงสว่างที่เกิดขึ้นได้โดยพระอริยเจ้ายังปฏิบัติกับก็ปฏิบัติชอบปฏิบัติอริยเจ้าผู้ปฏิบัติชอบสามารถเห็นสัมผัสได้หรือไม่เรื่องแสงสว่างรัศมีมันก็อยู่ที่ความ
ละเอียดของจิตใจของผู้ที่จะเห็นใช่ไหมก็แสงสว่างอาจจะมีแต่เราไม่มีเซนส์ไม่สามารถเห็นได้แต่เราไม่ได้เน้นที่เรื่องนี้มากนะในเรื่องรัศมีเรื่องแสงสว่างมันก็เป็นเราถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ต่างๆในทํานองนี้ก็คือเรื่องธรรมดาที่เราไม่คุ้นเคยคือธรรมดานี่มันก็ทุกอย่างมันธรรมดาหมดแต่ธรรมดาที่นานๆเกิดทีหรือว่าที่น้อยๆคนเห็นได้แล้วก็เรียกว่าอัศจรรย์แต่โดยหลักแล้วก็เป็นของธรรมดาเรื่องแสงสว่างนี่มันบางทีก็ดูคนที่มันผงใสมากแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้มีคุณธรรมเสมอไปมันเป็นอย่างพวกที่มันเชื่ออะไรงมงายมากๆเชื่อในคัมภีร์เชื่อในไบเบิลเชื่ออะไรในบางคนนี่ผงใสมากเพราะพลังศรัทธาแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นมีปัญญาหรือผู้นั้นมีมันเป็นธรรมชาติของศรัทธานั้นแสงสว่างบางทีก็จะเป็นแสงสว่างของปัญญาหรือไม่ก็ไม่รู้พระพุทธองค์บอกว่า ไม่มีแสงสว่างอันใดที่จะเท่ากับแสงสว่างของปัญญาอันนั้นไม่ได้หมายความเป็นแสงสว่างที่มองเห็นแต่ปัญญาที่ทำให้สิ่งที่มืดบอดสิ่งที่มองไม่เห็นมันชัดขึ้นเข้าใจได้ก็เลยเปรียบเทียบเหมือนแสงสว่างเอาละวันนี้บายนี้คงพอสมควร